Vậy thì mình sẽ mặc kèm hạt mình hùng để rửa mà lông rồi mà xoài mà xin khai cho nó thì có mà xoài hoa xin khai nó xoài hoa xin khai xài ให้มันหอมสวยตำใส่รถตำหัวชิงไก่ให้มันมุนๆแหลกๆเนาะพี่น้องหมักเผ็ดใส่ลงไปใส่หมักเผ็ดแห้งตามหมักเผ็ดก็ใส่เติมเนาะหลังจากนั้นเราก็ใส่ผักกระเทียมเนาะผักกระเทียมเด้อหัวผักกระเทียมใส่แล้วก็ตำตำให้มันแตกมันมุนนะมันจึงเข้าเครื่องกันดีจากนั้นก็ใส่ผักหัวบัวแดงหัวผักบัวแดงเติมเพิ่มความหอมเพิ่มรสชาติให้มันหอมแซ่บตื้นเนาะพี่น้องใส่ผักบัวแดงใส่แล้วก็ตำตำตำจากตำแล้วแล้วอันนี้เราก็มาผักนี่หุ่มผักใบมะลุมนี่เราก็มาหูดเนาะหูดหูดเอาแต่ใบก็ยอดอ่อนหูดเอาแต่ใบกับยอดอ่อนเนาะแล้วก็มาล้างเนาะล้างมันสะอาดกินแซ่บแซ่บมันนี่นะแกงผักอีหุ่มใส่ปลาแห้งแซ่บแซ่บจะนะก็มาใจปลาเนาะปลาแห้งเขานี่ใส่ปลานิลกับปลาเนาะปลาธรรมชาติก็จะจี้ออกกลางกลางใหญ่มันนี่ออกก่อนกลางสันหลังกลางใหญ่ออกเอาติซีนใส่ว่าเหลือดำเล็กดำน้อยกับยามันเนาะแล้วก็มาบัดกินเนี่ยก็ใจตำลังจะเอากลางมันออกจะได้ออกได้เขาก็ออกกลางมันให้มันเหลือน้อยที่สุดกลางสันหลังออกกลางเนี่ยเอาทิ่มออกเด้อย่านว่ามีกลางหลายพี่น้องหลังจากเขาใจป่าเรียบร้อยแล้วอันนี้น้ำเขาต้มแล้วเนาะต้มน้ำฟุตแล้วเราก็เอาเครื่องเราตำเครื่องแกงตำใส่ลงไปเลยแล้วก็เอาเป็นหนัวใส่เป็นหนัวใส่เครื่องปรุงใส่นะเนาะเนาะเป็นหนัวใส่ประแดกใส่ไปมักปูมักประแดกอ่ะใส่เกลือน้ำปลาก็ได้เออพี่น้องเด้อนี่ใส่ประแดกจองหนึ่งใส่ประแดกลงไปจองหนึ่งถ้าพ่อก็ตื้อมาเนาะตำลังเนาะปรุงให้มันได้รสชาติที่เขามักแล้วก็กินได้เด้อพี่น้องใส่ปลาแห้งลงไปเนาะใส่ปลาแห้งลงไปก็ต้มให้มันสุกแล้วเราก็ยังค่อยใส่ผักเนาะใส่ผักอีหุ่มที่เราก็เกี่ยมไว้ใส่ลงไปต้มประมาณ5นาทีเนาะมันยุบแล้วก็สุกแล้วเนาะหลังจากเอาต้มประมาณ5นาทีเนาะสุกแล้วนี่
สำเร็จแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยซีมกันเลยบัดนี้นะมาซีมกันลองเด้อสิแซ่บหรือบ่ครับ